ีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับวันนี้รายการเจาะใจนำเสนอเรื่องราวที่ยืนยันว่า1เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะว่าสังคมในขณะนี้กำลังถูกโจมตีด้วยการลงทุนบางชนิดที่ใช้คำว่าเป็นการลงทุนเกี่ยวกับอบายมุขและก็กำลังระดมสรรพกำลังในการโฆษณาในการดึงเอาเยาวชนเอาคนรุ่นใหม่เข้าไปเป็นเหยื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็ได้ยินมาแล้วว่าคำเตือนประเภทว่าโจรปล้นบ้าน10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้าน1ครั้งไฟไหม้บ้าน10ครั้งไม่เท่าติดการพนันครั้งเดียวนั่นเป็นเรื่องที่แน่นอนก็ต้องรณรงค์กันต่อไปก็ต้องทำความเข้าใจในความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรแขกรับเชิญของเราจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีแล้วก็จริงๆแล้วเป็นคนที่ยอมเสียสละประสบการณ์ของตัวเองยอมเอาเรื่องที่ตัวเองเจอมาเล่าว่าเขาเคยเกี่ยวข้องเกือบจะทุกอย่างเป็นผู้เล่นในเว็บต่างๆเป็นผู้เล่นที่บ่อนเป็นผู้ร่วมเกี่ยวข้องในการทำเว็บด้วยแล้วสุดท้ายเขาก็ค้นพบว่าวงจรนี้ถูกควบคุมและถูกออกแบบว่าตอนจบของเรื่องเนี่ยผู้เล่นทั้งหมดเสียหมดและผู้ที่จะรวยก็คือเจ้าของครับจะเป็นเจ้าของบ่อนเจ้าของอะไร ก็ว่ากันไปวันนี้เราจะเอาความจริงเหล่านี้มายืนยันอีกครั้งว่าเอาละไฟไหม้บ้าน10ครั้งไม่โจรปล้นบ้าน10ครั้งไม่ได้ไฟไหม้บ้านครั้งเดียวไฟไหม้บ้านครั้งเดียวไม่เท่าติดการพนันแขกรับเชิญของเราเคยติดหนี้ถึง44ล้านแล้วเขาก็ค้นพบว่าเหมือนทุกคนแล้วครับคุณจะแก้หนี้ด้วยการเล่นการพนันมันเป็นไปไม่ได้มันต้องแก้ด้วยกลับมาหาวิธีที่ถูกต้องนั่นเองขอต้อนรับคุณทัชกฤตวงนาพรหรือคุณโจ้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโจ้จริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์เรื่องนี้มันหลายปีแล้วใช่ไหมตอนเป็นหนี้เนี่ยทั้งหมดมันจะเป็น2ตอนครับจ้ะรอบแรกตอนอายุ35หนี้14ล้าน14ล้านตอนอายุ34ล้านแล้วก็ตอนอายุ39ครับอีก7ล้านเฉพาะหนี้21ล้านแล้วก็เงินสดส่วนตัวอีกประมาณ22ล้านครับไม่นับยิบย่อยนะไม่นับยิบย่อยที่ว่าตั้งแต่ช่วงเราเป็นเด็กเราเล่นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเราอยากจะเป็นผู้ที่ทำคุณงามความดีผมใช้คำนี้เลยแล้วกันว่าเราอยากจะเอาเรื่องเราให้เกิดประโยชน์เผื่อกู้คนออกมาจากการติดแหติดกวนเนี่ยใช่ครับมีความคิดมากี่ปีแล้วครับเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราไม่ทำอะไรดีๆให้กับสังคมบ้างหลายๆคนบอกว่าผมสร้างคอนเทนต์การพนันเพื่อออยากดังอยากมีชื่อเสียงผมถามว่าการที่คุณเสียพนันในชีวิต44ล้าน มันเป็นเรื่องน่าภูมิใจหรอคนตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยอ่ะเขาเดินมาบอกอุ้ยนี่ผีพนันอ๋อมันไม่ใช่ชื่อเสียงที่ดีมันไม่ใช่เรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องที่ใช่ครับเอามาหาประโยชน์ได้ดีใช่ผมก็เลยปรึกษาพ่อปรึกษาแม่เขาก็บอกว่าทำเถอะลูกเพื่อประโยชน์ทุกวันนี้ทำงานอะไรครับทุกวันนี้ผมก็บริหารธุรกิจต่อจากคุณพ่อเลยผมก็ขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับเป็นธุรกิจอะไรของครอบครัวเกี่ยวกับตลับลูกปืนเครื่องจักรอุตสาหกรรมและการเกษตรครับอ๋อเครื่องกลใช่ครับแล้วก็ยังมีขายของออนไลน์นะครับแล้วก็ช่วยงานให้กับสสสให้กับเยาวชนเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการรณรงค์และต่อต้านการอบายมุขใช่ครับทุกอย่างเป็นวิทยากรใช่ครับคนหนึ่งของสสสใช่ครับต้องเรียนท่านผู้ชมเมื่อกี้เราคุยกันก่อนเข้ารายการคุณโจ้เปิดคลิปให้ผมดูเลยท่ามกลางสื่อโซเชียลทั้งหมดที่คุณโจ้ไปออกมาสิ่งที่เขาเจอก็คือว่าเดี๋ยวไม่รู้เจาะใจนี่จะโดนด้วยนะว่าหรือเปล่านะฮะเกิดการเอาไปตัดต่อกลายเป็นคุณโจ้เล่าความดีงามของเว็บมันจะกลายเป็นทั้งหลายใช่ครับตัดคำนี้เอามาต่อตรงนี้เอานี้มาต่อตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมชมรายการนี้ทั้งหมดก็จะเข้าใจว่าเราคุยอะไรแต่ถ้าท่านผู้ชมเห็นเป็นคลิปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แล้วไปในทางไม่ถูกต้องอ่ะจงรู้ว่าเราโดนแล้วแล้วก็โปรดเข้าใจด้วยว่าไอ้ที่ที่เผยแพร่ตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นที่อโคจรท่านผู้ชมไม่น่าเข้าไปยุ่งย้อนกลับไปนิดนึงไอ้44ล้านเนี่ยที่มี2ขยักเนี่ยครับในที่สุดมันถูกจ่ายมันถูกแก้ไขด้วยวิธีการที่ถูกต้องหรือด้วยวิธีการอะไรถูกต้องครับเราต้องถูกต้องครับสุดท้ายก็ต้องกลับมาอดทนอดทนใช้ไปกั้นทำงานทำมาหากินสุจริตชนถูกต้องครับถึงจะเป็นวิธีเดียวที่ปลดได้เหงื่อไม่ออกสมองไม่ปวดไม่มีทางได้ตังค์ฉะนั้นคนเรามันต้องทำงานแต่พอมาเจอแบบเนี้ยเจอเว็บพนันในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยบางคนเล่นปั๊บอุ้ยได้เลย มันก็เลยทำให้ทุกคนว่าไอ้กูได้แล้วกูไม่ต้องทำอะไรแล้ว อยู่เฉยๆแล้วกูได้ตังค์แล้วสิ่งที่น่ากลัวมากขึ้นก็คือกระบวนการเหล่านี้มีเงินเยอะมีงบในการโฆษณาเยอะเอาสินค้าหรือบ่อนของตัวเองจะบ่อนอยู่ในเว็บหรือบ่อนที่เป็นจริงๆเนี่ย
เข้าไปอยู่ในกลไกอะไรก็ได้หลายๆอย่างใช่ครับใช่ไหมฮะในอินฟลูเอนเซอร์ในยูทูบเบอร์ในอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็แปลว่าผมเป็นแฟนคุณผู้ผลิตคอนเทนต์เรื่องนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับการพนันเลยนะผมก็จะถูกล้างสมองไปเรื่อยๆในที่สุดผมที่เป็นเด็กก็จะเคลิ้มเคลิ้มก็ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เอ๊ะดีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ครับก็โปรดระมัดระวังซึ่งอันเนี้ยสำหรับผมเนี่ยการระมัดระวังเหล่านี้มันไม่ใช่เจ้าตัวอย่างเดียวเพราะว่าเจ้าตัวที่เห็นสิ่งต่างๆอาจจะเป็นเด็กน้อยอายุ10กว่าแล้วก็คิดเองเองว่าฉันกำลังคิดสิ่งที่ถูกพ่อแม่ผู้ปกครองหรือใครก็ตามคุณต้องใกล้ชิดไม่ใช่ปล่อยให้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีเนี่ยเลี้ยงลูกคุณต้องเป็นผู้เลี้ยงไม่ใช่โตขึ้นมากับโทรศัพท์อันนี้เรื่องสำคัญข้อนึงครับเกี่ยวกับเรื่องผู้ปกครองหลายๆท่านก็เคยปรึกษาผมว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเราติดเว็บไม่ติดเว็บบอกเลยในฐานะอย่างแรกเลยอยู่ในแวดวงอย่างแรกคิดอยากจะเล่นอะไรถ้าต้องแอบพ่อแอบแม่เล่น มันจะอยู่ในห้องน้ำนานเป็นชั่วโมงนั่งจนเป็นลิสีดวงไปแล้วมั้งหรือห้องตัวเองใช่คือไม่ออกมาสูงสิงหรือจะมีอารมณ์ในลักษณะของความหงุดหงิดออกมาครับไม่ว่าพ่อจะเรียกกินข้าวแม่จะเรียกกินข้าวเขาจะรู้สึกแบบกังวลกระวายเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมอ่ะกำลังติดพันอะไรอ่ะถ้าเล่นเกมอ่ะคือคุณไม่ต้องล็อกห้องก็ได้เหมือนผมมีลูกอ่ะลูกสาวผมเวลาเขาอยู่ในห้องนะเขาเล่นเกมเขาดูการ์ตูนเนี่ยผมสามารถเปิดเข้าไปหาเขาได้นะผมเคาะประตูเขาก็ไม่ปิดนะเขาก็เปิดล้าไว้อย่างนั้นอ่ะแล้วลักษณะอีกอันนึงคือที่สังเกตได้อยู่ดีๆจะขอเงินเก่งมากเลยมีปัญหาการเงินจะเริ่มมีปัญหาด้านการเงินแล้วว่าเอ๊ะแม่อยากได้ของเล่นหรือแม่หรือจะใช้แบบมีวิธหาค่าใช้จ่ายมาให้ได้เนี่ยมันต้องมีไปเรียนพิเศษอะไรก็ไม่รู้แล้วไม่รู้ไปเรียนตอนไหนอ๋อมันไม่ไปเรียนหรอกครับส่วนมากมันจะนั่งอยู่สยามนั่งปั่นสล็อตกันนะนี่โปรดพิจารณานะครับหลายบ้านใช้วิธีว่าถ้าลูกคุณอายุยังน้อยเช่น10กว่าขวบอะไรเงี้ยคุณก็ทำเป็นห้องส่วนกลางที่เขานั่งเล่นคอมเนี่ยคุณเดินผ่านได้ใช่ครับอันนี้เป็นวิธีหนึ่งเราย้อนกลับไปเรื่องคุณโจ้ครับคุณโจ้ก็เอางี้เหมือนเด็กไทยทุกคนแหละเห็นการพนันมาได้เลยตั้งแต่เมื่อไหร่4ขวบครับเฮ้ยเล็กไปปะไม่เล็กแล้วครับคือต้องขอเล่า4ขวบนะย้อนอดีตเลยนะตอนผม4ขวบเนี่ยด้วยความเป็นลูกคนจีนช่วงตุ๊ดจีนเขาจะนั่งเล่นไพ่อ๋ออันนี้ในครอบครัวเห็นมาตั้งแต่ไหนคือเขาก็สอนผมนะไอ้ตอนเด็กผมก็ไม่เข้าใจหรอกเล่นอะไรสอนไปสอนมาเป็นปั๊บเสียพอเสียนะตอนนั้นนะผมนั่งร้องไห้ฟูมฟายมากกับการเสียเงิน5บาทผมเดินขึ้นไปข้างบนขโมยเงินพ่อเหรียญไว้เลยอ่ะ5บาทเอาลงมาเล่นใหม่แล้วมันพัฒนาต่อมั้ยเมื่อโตขึ้นโตขึ้นมาป.4ครับป.4เข้าตู้ม้าเป็นตู้ไฟฟ้าใช่มั้ยตู้ไฟฟ้าครับอ๋อสมัยก่อนมันจะเป็นตู้สี่เหลี่ยมเป็นจอมันจะซ่อนอยู่ในร้านของชำหรือมีเป็นร้านของมันเองเลยมันต้องอยู่ในที่ที่คนไม่รู้อ่ะครับมันจะซ่อนอยู่เพราะมันผิดกฎหมายถูกต้องถูกต้องครับก็เราก็เข้าไปเล่นคือเราเห็นจากเพื่อนเราก่อนคนนึงที่ว่ามันซื้อของเองได้อ่ะโดยที่มันมีเงินซื้อของเอ้ยมันเก่งวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไปเล่นผมหยอดได้ผมไปซื้อการ์ตูนเลยซื้อการ์ตูนเองไม่ต้องเจียดเงินจากค่าขนมมาเก่งเนาะสิ่งเย้ายวนของการพนันทุกชนิดเทคโนโลยีต่ำหรือสูงก็ตามแต่มันจะมีช่วงเวลาให้คุณจำว่าเฮ้ยได้นี่หว่าเก่งเราเก่งนี่หว่าอะไรเงี้ยผลคือมันจำแต่ด้านนั้นไงใช่ครับมันไม่จำตอนเละเทะใช่ครับแล้วมันก็จะซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกว่ามันดำได้นี่นาอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เล่นแล้วจุดช็อตฟิลกว่ามีอยู่ปีนึงแตะเอียออกกำลังจะไปมหาวิทยาลัยโอ้โหนี่โตแล้วมหาลัยแล้วก็คือผมเล่นมาตลอดจนถึงอายุ18อ่ะแต่ในช่วงระหว่างกลางมีจุดพีคเลยวันนั้นแตะเอียออกมาอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทโอ้โหเฮ้ยเขาให้คุณพ่อนี่ครอบครัวคุณเขาให้นะก็คือมีฐานะดีแหละก็เขาคิดว่าลูกเขาอ่ะก็เจ้าของกิจการใช่ไหมตอนนั้นก็เจ้าของใช่ครับเชื่อไหมพี่ดูวันนั้นผมเล่นตู้ม้าวันเดียวเสียไปเกือบหมด 60,000 เลยกำลังนั่งเล่นอยู่เสียงดังพัวจุดพลิกของชีวิตคือตอนอายุ24ครับเข้าบอลเลยสนับสนุนโดยครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟขนมปังหมูหยองน้ำสลัดต้องโกเบรดอิ่มคุ้มเต็มคำกินได้ทุกที่ไม่มีใครว่าฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟเชื่อไหมพี่ดูวันนั้นผมเล่นตู้ม้าวันเดียวเสียไปเกือบหมด 60,000 เลย
ไม่รู้สึกอะไรผิดปกติหรือว่าเรากำลังไปทำอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วเสียก็เสียไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังกูมาเล่นใหม่ก็ได้กำลังนั่งเล่นอยู่เสียงดังพัวเข้าตรงนี้เขาคือคุณพ่อผมเองครับเอาเหรอคำแรกเลยไอ้ลูกว่าให้มึงไปเรียนการกำชับกำชาแบบดุเดือดจากผู้ใหญ่เช่นดุด่าว่ากล่าวเคี่ยนตีเนี่ยก็ไม่มีผลต่อสิ่งนี้ใช่ไหมเอาผมเปลี่ยนที่ไงครับไอเปลี่ยนที่ไม่ใช่เรื่องผลมันหมายถึงมันเป็นการหนีออกไปอีกด้านนึงแต่ถามว่าเมื่อบางอย่างที่ไม่ดีถูกปลูกฝังขึ้นแล้วเนี่ยการจะไล่มันออกเนี่ยเหมือนสมมติเหมือนผีเข้าอ่ะการดุด่าว่ากล่าวการทำโทษด้วยการตีเนี่ยก็ไล่ไม่ออกไม่ออกหรอครับใช่ไหมมันไม่ออกแน่นอนอยู่แล้วอันนี้เล่าสู่กันฟังว่านี่คือตัวอย่างนึงแล้วอย่าประมาทว่าเฮ้ยฉันไม่เป็นลูกฉันไม่เป็นคนนู้นไม่เป็นใช่ครับแล้วมันถูกเพาะบ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนต้นอะไรสักอย่างต้นไม้พิษที่โตขึ้นในตัวเด็กคนนั้นอ่ะใช่ครับแล้วมันไล่ยากมากมันไม่ยอมไปโอเควิธีดุของพ่อไม่ได้ผลไม่ได้ผลคุณยังไปต่อเจอพนันบอลครับเขาพูดบอกว่าเอ้ยกูเห็นมึงเสียบ่อยยังเลยเปลี่ยนยางเล่นมันเปลี่ยนของเล่นบอกว่าให้กูเล่นอะไรอ่ะเขาก็หยิบบอลชุดเป็นโพยกระดาษสมัยก่อนที่ผมเล่นก็ให้ผมแทงอะนะว่าใครชนะเนี่ยใครชนะเข้าไหมวันแรกผมแทงพี่ดูเชื่อไหมสงสัยดวงดีถูกไป5คู่เลย200ได้เงินประมาณ 7,000 พี่ผมเคยได้ยินนะเขาบอกว่าอันเนี้ยมันไม่โกงหรอกเพราะว่ามันเป็นเมืองนอกมันเตะจริงๆใช่ครับแล้วมันจะรวยได้จริงเหรอวะมันไม่รวยแต่เขาต้องมีกลไกว่าทำไงให้เงินไปอยู่ที่คนเจ้าของบ่อนนะคืออย่างฟุตบอลเนี่ยพี่ดูต้องใช้คำหนึ่งบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าข้างในเขามีอะไรเพราะอย่างที่ผมรู้อย่างหนึ่งในเรื่องว่าคนที่ออกราคาบอลได้เนี่ยเขาก็ซื้อสนามบอลไว้เหมือนกันว่าเขาสามารถตั้งราคาว่าใครเป็นต่อสี่มุมเลยนะพี่ดูเพราะราคาเข้าเซิร์ฟเวอร์กลางแล้วหารค่าเฉลี่ยออกมาโอ้โหองค์กรใหญ่ใช่ครับอันนี้ฟังอันนี้ผมไม่ยืนยันนะเจ้าของทีมฟุตบอลหรืออะไรเขาก็อาจจะบอกว่าไม่เป็นก็แล้วแต่คุณรวยกับบอลไหมไม่อะเจ๊งเหมือนเดิมก็สุดท้ายก็เข้าสู่กลไกเดิมผู้รวยก็คือเจ้าของบอลหนักกว่านั้นเลยครับคือพอเล่นบอลชุดมาเริ่มเสียเขาก็บอกผมว่าผมเล่นบอลเดียวก็คือแทงคู่เดียวแทงคู่เดียวเนี่ยเห็นไหมอย่างที่พี่ดูบอกผมจำได้ผมจำได้ว่าผมได้เงิน 5,000 จากคู่แมนยูวันแรกของชีวิตที่แทงบอลเดียวเลยนะได้ซะด้วยได้ด้วยได้ 5,000 แล้วก็เราก็เล่นมาเรื่อยๆเห็นไหมมันไปปลูกต้นไม้ให้โตละพอเราก็เล่นละมันก็ได้และเสียปกติแต่มาพีคคือเสียจนไม่มีตังค์จ่ายเอาละเข้าล็อกละอันนี้ขอแต่เป็นหนี้ยังเป็นแล้วแต่นี่แบบทุเรศมากด้วยคือหนี้กับอาจารย์ยืมเงินครูไม่ครูไม่รู้ใช่ไหมเอาไปเล่นกันเท่านั้นไม่รู้เสร็จแล้วก็ขอเงินค่าเทอมมาไม่ไปจ่ายเอาไปจ่ายหนี้ค่าบอลคุณแม่ถามว่าขอบินค่าเทอมยังไม่ได้คอมแฮงผ่านไปเดือนบินก็ยังไม่ออกฟังจากโจ้เล่าถึงตรงนี้นะเด็กจะค่อยๆกลายเป็นเด็กกระล่อนผิดปกติมันจะพลิ้วกว่าปกติมันจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันไล่ไม่จนกระดานก็จะโกหกเปลี่ยนเรื่องเพื่อเอาตัวรอดเพื่อเอาเงินภาษาไทยง่ายๆครับตอแหลได้โลอะไรอย่างนั้นจากเด็กธรรมดาจะกลายเป็นเด็กแบบนี้ไปใช่ครับนั่นจะเป็นข้อบ่งชี้ข้อนึงว่าเขาเริ่มไม่ปกติใช่ครับเสร็จแล้วปั๊บเราสารภาพว่าเราอันนี้มันจนด้วยหลักฐานเราติดพนันฟุตบอลเขาก็ร้องไห้แบบทำไมลูกกูจังวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีหนี้ที่ไหนไหมเราก็เลยบอกว่ามีหนี้กับอาจารย์คนนี้แม่ก็ต้องไปจ่ายแม่ก็ไปจ่ายให้อีก20,000แต่ณความรู้สึกตอนนั้นพี่ดูคงคิดว่าผมเข็ดลุ้นอยู่อยากรู้1ดุแบบพ่อหรือหน้าสะเทือนใจแบบแม่2 อย่างนี้มารวมกันมันช่วยลดไอ้ต้นไม้พิษที่กำลังโตขึ้นเรื่อยๆในตัวได้ไหมไม่เลยเราก็แค่ว่าหยุดเล่นไปพักนึงเหมือนจะดีแล้วเราก็เลยเกิดคำถามว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เปลี่ยนตัวเองเป็นเด็กวิ่งบอลดีกว่าอะไรอ่ะคืออะไรส่งบอลให้กับโต๊ะไงครับอ๋อโอเคเพราะสมัยก่อนยังไม่มีเป็นสาขาย่อยประมาณนั้นเฮ้ยพี่ดูผมทำอ่ะจนผมซื้อรถได้คันนึงเลยนะแต่แล้วก็อย่างที่บอกครับที่พี่ดูพูดว่าคนเล่นส่วนมากจบไม่สวยไม่สวยมากเท่าที่ผมเพราะอะไรรู้ไหมไอ้ที่คนที่ผมรับบอลเนี่ยมันเสียแต่มันไม่มีตังค์จ่ายผมต้องเป็นคนรับผิดชอบสุดท้ายไอ้รถคันนี้อยู่กับผมก็ได้ไม่นานผมก็ต้องขายทิ้งเพื่อเอาเงินไปจ่ายให้กับโต๊ะเราก็เริ่มแบบไม่ค่อยดีผ
ผมผันตัวเองเลยนะจากที่ว่านั่งส่งโต๊ะอ่ะเป็นโต๊ะเองเลยปีแรกๆก็ดีซื้อรถกลับมาใหม่แน่พอเป็นโต๊ะบอลบางคนบอกเฮ้ยเป็นโต๊ะบอลน่ะรวยสรุปสุดท้ายฤดูกาลนั้นบอลมันเข้าทั้งปีมันเข้าไปว่าอะไรลูกค้าได้ทั้งปีครับหมายเขาทายถูกเยอะแทบทุกอาทิตย์สรุปสุดท้ายหมดขายรถอีกเหมือนเดิมและแล้วครับจุดพลิกของชีวิตคือตอนอายุ24ครับเจอคนคนหนึ่งตอนนี้ไม่เรียกว่าเพื่อนแล้วชวนทำอะไรเข้าบอลเลยพอบอล90นาทีนานต้องเร็วกว่านี้แล้วต้องเร็วกว่านี้เข้าบอลวันแรกพี่ดู400,000กำไรนะเดินออกมาจากบอลพระเอกเลยเดินแบบจับเสื้อมากูนี่เก่าจริงเก่าจริงโอเคไปใช้ชีวิตแบบสบายเลยนะเพราะสมัยตอนอายุ24คือจะไปเที่ยวจะไปไอโน่นไอนั่นไอนี่ได้หมดเล่นจนกระทั่งอายุ27ก่อนผมแต่งงานแต่งงานเสร็จแล้วก็แฟนรู้ไหมเราเป็นสายนี้เฮ้ยช่วงอายุ24เขาไม่รู้เขาไม่เคยรู้เลยว่าผมไปบ่อนตอนอายุ35มารู้ตัวคืออะไรรู้มั้ยเป็นหนี้แล้วเท่าไหร่14ล้านเออช็อกซินีม่าเดินไปสารภาพกับพ่อเลยนะณวันนั้นเพราะว่าหาเงินจ่ายไม่ทันแล้วเขาก็ไม่เชื่อนะตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อนิดนึงสมมุติคนที่ถูกพลังปลูกฝังของความอบายมุขไว้แล้วเนี่ยพอมันเป็นหนี้มันจะพยายามล้างหนี้ด้วยกลไกเดิมมั้ยคือเข้าไปใช่ครับมันจะที่เขาเรียกตามควายอ่ะมันจะเกิดสิ่งนั้นไหมใช่ครับคนเราอ่ะการพนันพอเวลามันก็เหมือนสิ่งหนึ่งว่าเวลาเราเสียอะไรไปอย่างนึงเราก็ต้องอยากได้คืนมันต่างกับการที่เราไปการลงทุนหรือซื้อของนะครับเราซื้อของเนี่ยเราเห็นในสิ่งที่เราได้กลับมามันเป็นความภูมิใจของเราใช่ไหมครับจ่ายเงินแล้วได้ของกลับมาไอ้นี่เงินเราหายไปต้องไปเอาคืนเราต้องเอาคืนเคยมีใครที่คุณรู้จักเป็นยอดฝีมือที่ทำได้สำเร็จคือเฮ้ยเป็นนี่ประกาศเลยเดี๋ยวเล่นเพื่อหายหนี้แล้วเลิกเลยทำได้สำเร็จหายหนี้แล้วเลิกด้วยไม่มีครับสุดท้ายคือต้องเลิกก่อนเลิกแล้วพร้อมคือคนที่รอดก็คือคนที่เลิกก่อนยอมเลิกก่อนยอมเป็นหนี้ไว้เนี่ยยอมรับตัวเองว่ากูเนี่ยเป็นหนี้กูต้องไปทำงานใช้หนี้อดทนอดกั้นอดอยากอดแดกด้วยเอ้าใช้คำนี้เลยเพื่อลำบากชีวิตเลยล่ะสุดสุดคนที่รอดคือคนทำอย่างนี้ทั้งนั้นใช่ครับเท่านั้นเท่านั้นด้วยเสร็จอ่ะเราก็หยุดบอกพ่อจนโอ้โหพ่อกับแม่ผมเสียใจนะเขาไม่คิดว่าลูกชายจะก่อหนี้ได้ขนาดนี้ครับเอ้ายอมใช้หนี้ให้ใช้ให้หมดเลยใช้ให้ครับ14ล้านกองกับโต๊ะเลยโอ้โหบอกอ่ะไปดู14มัดนะพี่ดูจากน้ำตาจระเข้ป่ะเขาบอกว่าจระเข้มันน้ำตาไหลตอนมันกินเหยื่อครับคือกัดเหยื่อแล้วแต่ตัวเองน้ำตาไหลอ่ะมันเหมือนกับว่าโหดมากคือทำเป็นร้องไห้อ่ะแต่กำลังกัดอยู่คือเราก็กระยิมยิ้มย่องน้ำตาไหลใช่ไหมร้องไห้แต่ก็ในใจก็เออดีใจไว้พ่อใช้นี่ให้โอ้แล้วนี่ด้วยความเป็นว่ากลับไปนะท่านผู้ชมจินตนาการต้นไม้พิษเล็กๆที่มันงอกเนี่ยมันฝังรากลึกแข็งแรงลึกพ่อทำให้ขนาดนี้แม่ร้องไห้ขนาดนั้นน้ำตาไหลครับแต่กำลังเคี้ยวเหยื่ออยู่กำลังว่าอย่าใช้เดี๋ยวจะไปยังไงต่ออย่าว่าใช้คำว่าเคี้ยวเหยื่อเดี๋ยวพี่ดูมันดูแรงมันแค่ว่าเออดีใจที่เขาใช้นี่ให้มีสักแวบนึงไหมไม่เล่นแล้วเว้ยไม่เล่นเลยได้นานแค่ไหนครับ3ปีอ่ะก็ยังมียังมีความพยายามป่าบอลมันปิดจริงป่ะเนี่ยเนี่ยเอาฮาเลยเอ้าก็พูดจริงโควิดเหรอเปลี่ยนรัฐบาลอ๋อมันมีขั้วช่วงจังหวะช่วงจังหวะการดูแลใช่ไหมนิดนึงใช่ไหมผมเดานะที่เดาเวลาอ่านดูข่าวไปเยอะๆเราก็จะรู้ว่ามันจะมีผู้ดูแลเมื่อมันมีปัญหาเรื่องผู้ดูแลมันอาจจะเปิดไม่ได้ถูกต้องครับโอเคหยุดไป3ปีแล้วก็ใช้ชีวิตปกตินะคือเงินเห็นไหมก็ไม่มีได้ไงไม่มีมันได้ก็มันไม่มีให้เล่นไงแต่ตอนนั้นเราเริ่มมีออนไลน์แล้วไงเดี๋ยวตอนเราไม่มีมันก็อยู่ได้ใช่ไหมใช่แต่มีชีวิตดีกว่าเดิมไหมเอางี้เดี๋ยว3ปีก็ถามว่าดีกว่าเดิมไหมก็ดีกว่าเดิมหน่อยนึงคือไม่เป็นหนี้เป็นสินคือไม่ต้องค่าใช้จ่ายไม่วุ่นวายไม่ต้องออกไปบ่อนแล้วก็เริ่มความคิดของตัวเองเปิดบ่อนขนาดเล็กเ
เราจะเป็นกองหนุนให้พี่น้องเกษตรกรไทยทุกคนสักสยามสินเชื่อเพื่อสังคมฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟเริ่มความคิดของตัวเองเปิดบ่อนขนาดเล็กเปิดเองเปิดเองก็ในเมื่อเราเล่นเสียแล้วเรารู้สึกว่าเจ้ามือรวยงั้นเราต้องเป็นเจ้ามือฉะนั้นเราต้องเป็นเจ้ามือก็ยังไม่เข็ดเลยที่เป็นโต๊ะก็เจ๊งมาแล้วอ้าวอันนี้มันไม่ใช่โต๊ะบอลแล้วนะผมไม่เอาบอลแล้วผมเป็นเจ้ามือทั้งโต๊ะไฮโลป๊อกเด้ง3กองโอเคไฮโลเนี่ยพี่ดูบอกให้นี่ขนาดไม่โกงนะสารภาพตรงนี้นะตอนใครมาเล่นกับผมเนี่ยไม่โกงแต่ลูกน้องผมนี่โคตรฝีมือเลยนะผมบอกให้ใครบอกว่าคนเขย่าไฮโลไม่รู้เต๋านะมาเหยียบหน้าผมนี่ผมท้าหมายถึงว่าสั่งได้อยากออกอะไรใช่ไหมคลิกเดียวยังรู้เลยมันยังรู้เลยข้างในเลขอะไรอ่ะโอเคผมมีรายได้จากตรงนี้อีกเว็บพนันลองเล่นก่อนเจ๊ง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 เว็บพนันด้วยสรุปไปขอไปเอเจนซี่เป็นยังไงเอเจนซี่คือเหมือนถึงว่าขอถือยอดจากเว็บใหญ่ครับสมมุติลูกค้าแทงร้อยหนึ่งผมเอเจนซี่ผมขอถือคือไปส่งเว็บใหญ่แหละไม่ครับลูกค้าของผมเล่นเว็บที่ผมเป็นเอเจนซี่อยู่เสร็จแล้วลูกค้าสมมุติลูกค้าแทงพันหนึ่งได้พันหนึ่งผมถือ 60% เท่ากับผมต้องจ่าย600เว็บใหญ่โอนมาให้ผม400แล้วผมเคลียร์ตังค์กับลูกค้าเองก็คือแบ่งกันแต่คุณแบ่งเยอะกว่าประมาณนั้นได้คุณก็ได้เยอะกว่า60 40โอเคเวลาเสียผมก็ต้องเสียเยอะกว่าโอเคเสร็จแล้วเราก็ทำอยู่ตรงนั้นในช่วงตลอด3ปีนี่นะจนกระทั่งเขาบอกว่าลูกค้าผมเยอะเขาบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะมึงเริ่มมีตังค์แล้วขออนุญาตใช้คำว่าเฮียคนเนี้ยเขาบอกว่าสนิทกันด้วยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงก็เริ่มมีตังค์เดี๋ยวเฮียแบ่งหุ้นให้เอามาแต่ลูกค้าตรงนี้ต้องเข้าเว็บตรงเลยนะบอกได้ไม่มีปัญหาแล้วคุณก็ไปถือหุ้นในเว็บใหญ่ใช่ถือหุ้นในเว็บใหญ่ของเฮียคนนี้ 5% ไม่ได้เยอะแต่ก็ขอโทษนะครับพี่ดูคำว่า passive income เนี่ยมันมีจริง อยู่เฉยๆเนี่ยก็ได้ตังค์ขั้นต่ำเนี่ย2ล้านนะแล้วยังไงพอเสร็จเราได้เงินตรงนี้เราคิดว่าเราแน่ปีที่3บอลเปิดพระเจ้าช่วยกล้วยทอดลูกค้าหนีไปบ่อนเนี้ยหรอก็บางคนคือเรารู้อยู่แล้วว่าพนันออนไลน์เนี่ยวันนี้ผมจะเปิดเผยที่รายการนี้รายการแรกว่าโกงหลักเคยเปิดเผยแล้วมั้งไม่ใช่จริงเหรอนี่ยังไม่พ้นขนาดนั้นผมยังไม่เคยพูดเลยด้วยซ้ำว่าการตลาดหลายๆเว็บที่ใช้ผมใช้ก่อนพวกคุณมาอีกผมเป็นวิทยากรสอนงานการตลาดอยู่แล้วด้วยนะสอนงานขายด้วยผมเก่งถือหุ้นเว็บกูต้องทำให้เว็บกูนี่แหละดังคำว่าโกงคืออย่างแรกเลยนะครับเมื่อก่อนบางเว็บจะมีแค่พนันฟุตบอลตอนหลังเราต้องเอาเกมเข้ามาเล่นเช่นบาคาร่ายิงปลาสล็อตสล็อตนี่ไม่ต่างกับตู้ม้าอยู่แล้วนะยิงปลาก็ไม่ต่างอะไรจากตู้ม้าที่ผมเล่นสมัยที่เป็นตู้เครื่องเรื่องนะคือทุกอย่างตั้งโปรแกรมคือมันเอาเกมของตู้สมัยก่อนเนี่ยมาสร้างใช่ครับให้คนเล่นเล่นชนะได้เงินอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องครับแล้วไอ้บาคาร่าเนี่ยให้คุณสังเกตคนบ้าอะไรนั่ง48ชั่วโมงไม่พักหน้าเดิมๆคนในภาพใช่ไหมใช่เวลาคุณเข้าไปในนั้นอ่ะที่เขาอ้างว่าถ่ายทอดสดมาจากบ่อนวิดีโอครับก็คือไปถ่ายไว้แหละแล้วก็เอามาใช้กลไกคอมพิวเตอร์กราฟิกจะทำให้เป็นยังไงก็ได้ถูกต้องต่อกลับมาช่วงอายุ38ที่บ่อนเปิดผมโดดเข้าไปเล่นวันนั้นแน่เห็นไหมนี่พี่ดูคิดแล้วว่าผมต้องเข็ดอะเดี๋ยวไม่ผมมีเงินแล้วนี่แล้วบอลเปิดผมว่ามันไม่ใช่เรื่องมีไม่มีเงินอ่ะมันเหมือนกับเหมือนติดอ่ะไม่พี่มันติดป่ะมันมีคนคนนึงก็มาพูดกับผมอีกอ่ะว่ามึงต้องมีวินัยในการเล่นเนี้ยใช่วินัยเขาบอกวินัยคือรู้จักได้รู้จักเสียรู้จักพอฟังดูเหมือนสอนดีเหมือนดีอ่ะแต่ก็อีกอ่ะวันแรกโดดกลับเข้าไปในบอลได้4ล้านพี่โอ้โหเย้ายวนมากรู้ตั้งแต่เดินลงบอลมาถึงลานจอดรถเสียโจ้เฮงเฮงครับไปลายทางเลยเดินกลับมาบอกเมียไม่ได้ยิ้มนะเมียบอกแล้วยังไงอ่ะของ94ล้านเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะมีวินัยแล้วฉันจะเอาคืนเราอยากเท่เอาคืนไงอ๋อเอามาคืนพ่อเออให้พ่อดูคิดว่าเก่งฟังดูก็น่าเป็นห่วงแล้วจะเอาคืน14ล้านมาคืนพ่อ3วันเท่านั้นแหละพี่ดูคิดว่าได้คืน14ล้านเปล่าโดนไป6ล้านหมายถึงว่าเสียไอ้4แล้วเพิ่มอีก2เพิ่มอีก2เป็น6
กลับมาถึงเมียถามได้เหรอเธออยู่ถึงเช้าเลยอันนี้คือภรรยารู้แล้วว่าคุณใช่เพราะเขาห้ามผมไม่ได้ไงเพราะผมบอกแล้วใครก็ห้ามผมไม่ได้นะตอนนั้นฟังดูมันต้องเหลือตัวเองแล้วล่ะใช่ไหมใช่บุพการีไม่ได้คนรักก็ไม่ได้ลูกมียังตอนนั้นมีแล้วถ้าลูกรู้ลูกจะเสียใจลูกห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ไม่ได้ไม่มีใครไม่ว่าต่ำกว่าเขาหรือสูงกว่าเขาไม่มีใครห้ามเขาได้ไม่มีใครสำหรับคำว่าผีพนันเลยรอบสองหลังจากเสีย6แล้วเสียไปเรื่อยๆได้ถึงเท่าไหร่อีก1ปีหนี้มาอีก7ล้านทำไงหนีเลยพี่หนีเลยเอาก็หนี้7ล้านนี่ดอกเบี้ยร้อยละ20นะร้อยละ20ต่อเดือนโอ้โหเดือนละ1.4 ล้านอ่ะว่าไงโอ้โหแล้วจะไปหาจากไหนมาก็นั่นแหละมันถ้าไม่มีจ่ายมันก็โปะกลับเข้าไปอีกใช่ไหมใช่มันตันแล้วไงก็ผมถึงบอกว่าก็เนี่ยคือวิธีการเหมือนกันก็หาไอ้จากไอ้หมอนี่ไปจ่ายไอ้หมอนี่หาจากไอ้หมอนี่ไปจ่ายหมอนี่จากหมอนี่วนกลับมาไอ้เจ้านี่วนไปบนหมาอยู่อย่างเงี้ยชีวิตมันเป็นไงบ้างโอ้โหใช้คำว่าต่ำแบบต่ำช้ามากชีวิตอ่ะผมไปอยู่ที่จังหวัดอุดรผมก็ไปนั่งมองไอ้เป็ดสองตัวที่บึงประจักษ์อ่ะนั่งมองมันเข้าไปเถอะผมก็เคยนั่งมองแล้วผมอ่ะไอความแบบของชีวิตอีกอะนะคือเราอยากไปนั่งดูคนอื่นเขามองเขาก็ว่ามันน่ารักดีนะแต่แกตอนนั้นไม่ชีวิตแกไม่ดีเองไงชีวิตผมมันไม่ดีไม่ว่าเราอยากไปนั่งมองเป็ดเพื่อดูความน่ารักดูความสดใสพี่ผมไปเจอเป็ดนั่งอยู่เนี้ยลมมันแฟบก็มันคอเหี่ยวเนี้ยช่วงเวลาลมแฟบแล้วมันเดี๋ยวเทศบาลก็มาปั๊มลมใส่มันก็ผมอยู่เกือบเดือนมันก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยเหมือนชีวิตกูแบบคอห้อยเหมือนเป็ดใส่รั่วแบบทำไมชีวิตกูแบบกูต้องโดนเป็ดซ้ำเติมอีกเหรอพี่ดูเชื่อไหมวันก่อนที่ผมจะออกจากบ้านอ่ะวันนั้นลูกเมียผมหลับหมดเลยนะผมตัดสินใจเลย4:00ผมจำเวลาได้เลยผมเขียนจดหมายทิ้งไว้ฝากขอโทษป้ากับม้าที่ผมเป็นลูกที่ดีให้ไม่ได้ขอโทษภรรยาที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดและที่ฉันเป็นสามีที่ดีให้เธอไม่ได้อันนี้เหมือนแกจะไปบวชหรือแกจะละทิ้งอะไรบางอย่างคิดไว้แล้วว่ายังไงหรือคิดสั้นยังไม่ถึงจุดยังไม่ขนาดนั้นนะขอโทษลูกที่เป็นพ่อที่ดีให้ไม่ได้เลยณวันนี้ป้าอยู่ไม่ได้พี่อยู่ไม่ได้แล้วเพราะพี่มีหนี้7ล้านนี่คือหนีเราไปเลยป้าผมทิ้งไว้แล้วผมปิดโทรศัพท์ไม่มีใครติดต่อผมได้เลยนะไปเป็นเดือนจนวันหนึ่งผมลองเปิดโอ้โหข้อความเต็มเลยเจ้านี่ส่งข้อความมาด่าแต่ที่เจอพีคที่สุดในท่ามกลางข้อความจากเจ้านี่นั้นมี2คนคนแรกคือลูกสาวคนที่2คือเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ใช้คำว่าเพื่อนครับเขาบอกว่าป้าป๊ากลับมาเถอะหนูพูดกับอากงให้ป้าป๊ากลับมามาแก้ปัญหานี้กัน อีกอันนึงคือเพื่อนผม มันบอกว่ามึงกลับมาเหอะมันมีอย่างนึงคือที่บริษัทผมอ่ะมันมีกล้องวงจรปิดครับดูผ่านออนไลน์ได้ผมนั่งมองพ่อแม่ผมนั่งร้องไห้พร้อมข้าวไม่กินผมก็นั่งร้องไห้นะตลอดเวลาพูดตรงนี้ทุกวันนี้ผมก็ยังเจ็บนะว่าผมยังจำภาพตรงนี้ได้ไงคือเราก็แบบเฮ้ยแบบเขาเลี้ยงกูมา39ปีอ่ะชีวิตกูทำดีอะไรเขาบ้างวะกลับมาเราก็เตรียมมาขอขมาเขาเจอคำพูดพี่5คำเลิกได้แล้วลูกแค่นี้นะเว้ยพี่ดูผมสิ่งที่ผมเตรียมใจผมว่าพูดเบามากนะกับสิ่งที่เราทำอ่ะก็ใช่ไงพี่ดูคือผมบอกว่าตีกูซะกระทืบยังได้เลยใช่ไหมกูซะกระทืบกูซะเขาไม่ทำอะไรเลยแค่นี้พี่คำพูดของพ่อแม่ผมไม่พูดนะนั่งร้องไห้อย่างเดียวโอ้โหพี่ผมก้มกราบเอาหัวโขกพื้นเลยวันนั้นอะไม่เจ็บเท่าใจนะพี่นั่นคือเหตุการณ์ที่คุณตัดสินใจใช้ตัวเองเนี่ยด้วยความรักของพ่อแม่ของลูกของเมียของอะไรเนี่ยเลิกเลยขาดเลยพี่ขาดเลยใช่ไหมใช่แต่ก็มีอีกใจนึงคิดว่าเขาจะใช้นี่ให้แต่เปล่าครับงวดนี้เขาบอกว่ามึงต้องใช้นี่เองมึงไปคำนวณมาว่าเงินเดือนมึงเท่าไหร่ค่าคอมมิชชั่นมึงเท่าไหร่ค่าโบนัสมึงเท่าไหร่แต่เอียมึงเท่าไหร่คำนวณออกมาแล้วผมสามารถจ่ายได้เดือนละประมาณ700,000ใช้เวลาเท่าไหร่นี่1ปีครับไม่นานน่ะสู้ได้นะพี่แต่ผมไม่มีตังค์เลยนะก็ยังมีบ้านมีข้าวข้าวก็ไม่มีเขาไม่ได้ผมนั่งกินข้าวด้วยสาม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 ส
small กรมยับยั้งเชื้อโรคสั่งซื้อได้ที่ LINE ID @smallthatmattersฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟผมไม่มีตังค์เลยนะข้าวก็ไม่มีเขาไม่ได้ผมนั่งกินข้าวด้วยผมลงมาทำงานผมมีสตังค์อยู่100บาทคือเศษเงินที่พ่อผมวางไว้ให้ผมทำยังไงพี่ตอนเที่ยงขอเขาบอกป้าไปซื้อข้าวพ่อผมให้ผมเรียกผมเรียกเขาว่าไงนะตอนนั้นอะเรียกว่าเฮียไม่ให้เรียกพ่อแล้วไม่ให้เรียกป้าเรียกแม่ไม่ดีพอจะเป็นลูกเออกดดันที่เป่งพี่จากผู้บริหารมึงลงไปเป็นพนักงานคนหนึ่งไปผมรู้แล้วคุณไม่สบายทั้งกายและใจเลยนะใช่ใช่ไหมในแง่ชีวิตการดำรงอยู่ในแง่ก็ไม่สบายจิตใจก็ไม่สบายสร้างความทุกข์ให้ครอบครัวมาเยอะแล้วกับตัวเองด้วยอะไรเป็นแรงดันผลักให้คุณสู้ต่อไปจนถึงวันนี้ความกดดันทุกอย่างของชีวิตที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากใครมันเกิดจากตัวผมผมต้องแก้ให้ได้ผมใช้กำลังใจด้วยทุกอย่างที่ว่าสักวันหนึ่งเกิดมาทั้งทีต้องดีให้ได้กว่าพ่อผมจะยอมรับไม่มีต่ำกว่า2ปีครึ่งถึง3ปีผมอดทนกับเงินวันละ100ที่ผมมีด้วยการกินข้าวขอให้เขาซื้อข้าวบอกเฮียครับขอความเมตตาซื้อข้าวให้ผมสักห่อเขาซื้อมาให้ผมอยากจะเดินไปนั่งกินในฐานะลูกพี่เขาบอกว่ามึงนั่งกินกับกูไม่ได้ผมต้องทนกับกูไม่ใช่ลูกเขาเหรออะไรอย่างเงี้ยพี่แต่สุดท้ายผมมานั่งคิดว่าก็เพราะมึงหรือเปล่าเพราะมึงตัวมึงเองมึงพิสูจน์ตัวเองให้ได้พี่เชื่อไหมว่าผมมาเก็บเงินเก็บโดยประมาณ 3-4 เดือนจากเศษ20ณวันนี้หลายๆคนฟังเลยนะว่าไม่ใช่เศษ20ไม่มีค่าผมเก็บเงินจาก20 30 50ประมาณ 3-4 เดือนผมได้เงินอยู่ก้อนนึงเมื่อก่อนสมัยก่อนนะผมเป็นคนๆนึงที่ไม่กล้าไลฟ์ในเฟซ Facebook ขายของเอาไปทำอะไรครับลงทุนอะไรผมซื้อวัตถุมงคลมาครับใน Facebook นั่งไลฟ์มาเช่ามาซื้อขายในเฟซใช่วันแรกที่ขายผมขายได้500หลายคนก็ว่าอุ๊ยขายได้500มันต้องดีใจผมนั่งร้องไห้อ่ะแล้วเงินที่คุณลงไปทั้งหมดอ่ะกูทำยังไงผมอดทนกับจุดตัวเนี้ยจนกระทั่ง6เดือนจุดพีคของผมคือผมเริ่มขายได้วันละประมาณ 60,000 บาทโอ้เยอะนะใช่ผมดึงก็ทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดึงความกล้าของตัวเองออกมาใช้ในสื่อโซเชียลเพราะผมอยู่ไม่ได้ผมทำไม่ได้ผมไม่สามารถที่จะแบบให้เมียรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายลูกหรืออะไรแต่พี่ดูช่วยไหมในความพีคของ3เดือนที่มีตังค์วันละ100อ่ะผมจะผูกคอตายแล้วพี่ดูผมหยิบเชือกเลยผมผูกกับขื่อแล้วด้วยที่ระเบียงบ้านผมอะแต่ลูกผมเดินมาป้าป๊าทำอะไรคะโอ้โหกูนี่แบบไอ้นั่งลงไปคุกเข่าเลยอะแบบไอ้ลูกกูอยู่ยังไงอยู่ในความกดดันทุกอย่างนิดนึงแปลว่าสุดท้ายคุณกำลังจะให้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกับทุกท่านที่ชมอยู่ว่าคุณจะถอนพิษจากสิ่งที่มันปลูกเติบโตมาเป็นเวลาหลายปีเนี่ยคุณต้องสู้กับมันแบบดุเดือดกว่าเดิมดุครับคุณต้องทนมากกว่าเดิมแลกกับชีวิตต้องถึงขั้นแลกชีวิตกับมันเลยไม่งั้นถอนมันไม่ออกใช่ครับพี่ดุรู้ไหมของแถมที่ผมได้จากการเล่นพนันหนึ่งผมเป็นเบาหวานเพราะด้วยความเครียดผมจะกินโค้กวันละ 1.25 ลิตรประมาณ2ขวดอันที่2ช่วงที่ผมใช้หนี้สิ่งที่แถมผมมาต่อคือรูมาตอยครับโรคที่มันปวดตามข้อเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอและเกิดจากการที่คุณใช้นั่งท่านี้ใช้ร่างกายเปลืองมาตลอดเวลาผมถึงขั้นนอนโรงพยาบาลมาแล้วผมถึงรู้ว่าเพราะไอ้จุดนี้แหละคือมันไม่ได้เสียแต่ตังค์นะมันเสียสุขภาพด้วยใช่มันเสียครอบครัวด้วยถูกผมนะทำจนทุกวันเนี้ยพ่อผมยินดีกับการที่ว่าผมได้ทำอะไรเพื่อสังคมทำกับตัวเองขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองแบบไม่ได้อยากสร้างคอนเทนต์เพื่อให้ตัวเองดังแต่อยากช่วยสังคมให้มากขึ้นโอเคชัดเจนขอบคุณที่กล้าเล่าแล้วก็ให้ตัวเองเป็นอุทาหรณ์กับผู้อื่นครับคำแนะนำสำหรับเพื่อนครับสมมติมีคนโอเคฉันเป็นหนี้แล้วฟังจากคุณโจ้แล้วฉันอยากทำแบบเธอแต่ฉันย่อยฉันทำไม่ได้ว่ะคุณโจ้มีคำแนะนำให้กับเขาไหมอย่างแรกครับที่คุณออกไม่ได้เพราะหนึ่งคุณกำลังหาเงินใช้หนี้กับสองหรือคุณกำลังคิดว่าคุณจำว่าคุณเคยได้
คุณคิดให้ออกว่าข้อไหนถ้าเป็นหนี้ถ้าทั้ง2ข้อเลยถ้าทั้ง2ข้อเลยมึงย้อนกลับไปสิว่าก็เพราะมันหรือเปล่าคุณถึงต้องเป็นหนี้มันอะถ้าไม่ใช่เพราะมันคุณมองย้อนกลับไปอดีตชีวิตคุณก็ได้ว่าก่อนมีมันก่อนมีมันก่อนที่คุณรู้จักกับมันอะมันเป็นยังไงคุณมีตังจากอะไรคุณมีรายได้จากไหนแล้วคุณก็ต้องอดทนกับการที่ว่ารายได้แต่อย่างนึงครับผมเข้าใจบางคนบอกว่าพี่รายได้หนูไม่พอจ่ายกับหนี้หรอกทำไม่ตายก็ไม่พอหรอกพี่เพราะสิ่งหนึ่งอย่างนี้ในระบบนะครับผมบอกอย่างตรงๆนะคุณน่ะไปคุยกับธนาคารก็ได้ขอปรับโครงสร้างนี่ได้แต่นี่นอกระบบอะไหว้เจ้านี่เลยนะเมตตาเขาบ้างก็ได้ถ้าเขาจ่ายดอกนานแล้วให้เขาผ่อนซะผ่อนคืนลดให้เขาบ้างลดให้เขาบ้างเพราะอันนี้มันคุยกันได้ใช่ไหมใช่ครับแค่นั้นเองแล้วคุณก็จัดสรรตัวเองตอนนี้แหละอยู่ในความอดทนของคุณอะว่าคุณจะทนได้เท่าผมไหมอดทนอดกั้นอดแดกได้ไหมอยากได้ไหมอดความอยากในสิ่งที่แบบตัวคุณเองมันหนักไหมมันลงแดงไหมตามจริงถ้าคุณเสพกับความทุกข์ที่คุณกำลังเป็นอยู่ผมเนี่ยเสพกับความทุกข์เรื่องพวกนี้จนผมเกลียดกูไม่มีตังความหายนะทุกด้านเลยผมไม่มีสิทธิ์แต่งตัวแบบนี้ผมไม่มีสิทธิ์หาความสุขให้กับตัวเองไม่มีสิทธิ์พาครอบครัวไปเที่ยวเมืองนอกไม่มีสิทธิ์พาครอบครัวไปดูสิ่งที่สวยทุกบาททุกสตางค์ต้องไปลงกับมันใช่แต่มาณวันนี้ผมหาสิ่งที่ชอบมาสร้างรายได้ให้กับตัวเองคือตอนช่วงที่ผมเลิกพนันใน3ปีที่ผมว่าผมเปิดบอลทำเว็บถือเอเย่นถือหุ้นผมเคยซื้อเสื้อลาคอสนะครับให้กับคุณพ่อในวันพ่อคุณพ่อรู้ว่าเงินตัวนี้ผมได้มาจากความเดือดร้อนของคนพ่อผมเอาเสื้อตัวเนี้ยโยนทิ้งถังขยะโดยที่ไม่เปิดดูด้วยซ้ำผมซื้อกระเป๋าหลุยให้แม่ความพีกกว่าเขาบอกว่าอุ๊ยไปหยิบคัตเตอร์ให้หน่อยนึกว่าจะแกะกล่องเขาแทงกรีดเลยกรีดกระเป๋าทิ้งครับแต่ณวันนี้พี่ดูเชื่อไหมสิ่งที่ผมหาเงินมาจากความถูกต้องจากน้ำพักน้ำแรงจากสมองจากความคิดของผมแค่รองเท้าคู่เดียวถูกกว่าเสื้อลาคอสเขารับพร้อมน้ำตาแม่ผมซื้อลิปสติก Hermes ให้แม่ผมเขายิ้มเขาไปโชว์ให้พ่อผมดูสิลูกซื้อลิปสติก Hermes ให้สุดท้ายครับตั้งแต่คุณเห็นตัวเองแล้วก็เห็นคนอีกจำนวนมากที่อยู่ในแวดวงนี้จุดจบมันมีอยู่กี่ทางครับจุดจบเหรอครับคุณเป็นทางหนึ่งก็คือในที่สุดฉันก็ต้องยอมเป็นหนี้เป็นสินเพื่อกลับมารักษาชีวิตตัวเองชีวิตครอบครัวชีวิตถูกต้องแต่ต้องเลิกกับมันให้ได้ก่อนถึงจะเกิดสิ่งนี้มีจุดจบอื่นอีกไหมครับตายครับตายเพราะไปพร้อมกับมันตายไปพร้อมกับมันก็คือผมมีนะครับลูกเพจผมตายจริงๆออกข่าวด้วยหรือคุณหาทางออกไม่ได้ก็คิดสั้นอย่างนั้นมันจะมีอันนึงด้วยครับพี่ดูลืมไปเข้าตารางครับเพราะคุณหาเงินไม่ทันคุณก็ต้องไปปล้นไปโกงเขาไปทำอะไรเขาสุดท้ายคุณก็ไม่พ้นคุกคนพ้นตารางอยู่ดีสุดท้ายมันคือจบทุกคนแต่จะจบแบบไหนเท่านั้นใช่ครับจะจบสวยหรือไม่สวยมันอยู่ที่ตัวคุณเลือกถ้าคุณเลิกก่อนเลิกมันเลิกกับมันได้ก่อนคุณก็ผู้ชนะนะเราใช้เวลาไปกับการทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพจริงๆว่าชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยจะต้องเจอมรสุมอะไรบ้างตั้งเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในวงจรนี้และมันมีกลไกอะไรบ้างที่โหดร้ายกับมนุษย์คนหนึ่งจริงๆครับขนาดไหนก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นอุทาหรณ์ตามความตั้งใจของคุณโจ้ครับที่อยากจะให้ชีวิตของเขาเป็นตัวอย่างให้คุณไม่ต้องเดินไปจมกับดักแบบเขาหรอกเขาเหยียบกับดักมาแล้วเขายอมเลือดไหลถอนออกมาจากกับดักแล้วบอกวิธีแล้วมันเป็นโคลนครับไม่ถูกมันเป็นโคลนคนเราอ่ะมันจะมีอยู่สองอย่างนี่คือข้อคิดของชีวิตนะครับในเมื่อคุณเดินตกเข้าไปในตมแล้วคุณยังคิดว่าคุณอ่ะจะต้องแก้ปัญหาด้วยการเดินอยู่ในตมเพื่อขึ้นเมื่อมันจะจมลงไปเรื่อยมันก็จะจมลงไปเรื่อยๆฉะนั้นตมตัวนี้เมื่อคุณเดินแล้วอ่ะคุณต้องรีบหลุดเสร็จออกมาชีวิตคุณเปื้อนขาคุณเปื้อนคุณทำความสะอาดชำระตัวเองให้สดให้มันจบซะคุณ move on ไปทำที่อื่นใช่อย่าไปเหยียบตรงนั้นใช่ถ้ายังจมอยู่หรือบางคนอ่ะพอ move on มันก็เหมือนผมที่จังหวะช่วง35มา38มุมดัน move back เลี้ยวกลับไปลงกลับไปอยู่ในจมไปในโคลนมันก็ดำดิ่งลงไปเรื่อยๆเพราะผมหาทางในการแก้ปัญหามาทุกอย่างแล้วอ่ะไม่มีทางนอกจากเลิกไม่มีทางใช่ครับ
ขอบคุณมากครับคุณโจครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมและหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์จริงๆวันนี้จอดใจหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรอยสักเนี่ยแทนน้ำตาพ่อผมด้วยฐานะลูกคนจีนหลายๆคนจะรู้ว่าการสักมันดูนักเลงดูกุ้ยดูไม่ดีพ่อผมบอกว่าลูกสักที่แขนให้พ่อหน่อยในคำพูดที่เขาโทรศัพท์มาคุยกับผมอะผมรู้เลยว่าพ่อผมร้องไห้ยันอันนี้พระอาจารย์ที่ผมนับถือเขียนให้ยันกัน